สอนจบแล้วม .6 ขึ้นเล่มที่สองแล้วนี่นะลูกนะเล่มที่หนึ่งเราก็จบแล้วใช่ไหมใชทำ่ไมครเูรียนจเรบื่แลอ้ยวครูอ่ะนะเบอร์เราคอนเสิร์ตนะครูป .6 เรียนเร็วจังเลยอ่ะเรียนจบแล้วอ่ะหนึ่งเล่มไปแล้วเล่มที่สองเนี้ยมันไม่เร็วนะครูมันหลคารยูชั้นสแล้อวนนะเร็วโอ้วน่าะคแะล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้กันนะคะว่าจะครูต้องการดูว่าเด็กๆเนี่ยที่ได้เรียนรู้ไปหรือที่ตัวเองบันทึกไปนะคะจากดูวิดีโอบันทึกวิเคราะห์ข้อมูลลูกสามารถตอบคำถามพวกนี้ได้ไหมโอเคไหมคะเริ่นมะถคึงะสมุดมันถือว่าตอบอะไรนะลูกเขียนไว้สั้นๆคร่าวๆของตัวเองเฉพาะคำตอบโอเคโอเคหนูเก็ทบไว้ำสหน้ามุหดลังครูาทำสคมุดำตเอหรบออะไรนะลูกทำเป็นสมุดเในหรอครับสมุดในกระดาษในอะไรแต่ที่ดีที่สุดก็คือควรจะเป็นสมุดมันจะได้ไม่หายไปไหนโอเคสมองสมองไม่หายแนส่มครูองใชไม่่หายแน่ในสมองหายไหมกาฟิลไม่หายครูไม่หายสแตม่อองยู่ลงไหไลปได้ดแต้ว่ยอย่าปล่อยให้มันอยู่ลงไปลึกมากนะคะเดี๋ยวขุดไม่เจอเดี๋ยวมันเลื้อเฟื้องไม่ได้ครูต้องรนะะวคังะเอาไว้นะคะช่วยหนูตอบหน่อยค่ะนี่คุณครูมีแผนภาพมาให้นะคะเห็นแผนภหาืพมไหมแน่นเลยอ่ะเดี๋ยวดูก่อนนะเดี๋ยวมีอันนี้ให้ดูก่อนแต่ว่าเดี๋ยวมีตัวช่วยเดี๋ยวมีตัวช่วยคุณครูไม่ใจดําขนาดนั้นหรอกคุณครูเมปี็นตัวใคชร่วยให้นี่นะเด็กๆสังเกตเห็นแล้วอันนี้จะเป็นถ้าเราสังเกตจากภาพนี้แล้วลูกเรียนเรื่องนี้ไปสองเรื่องก็คือเกี่ยวกับลมทะเลเหรอครูมันจะเกี่ยวกับลมบกลมทะเลและลมมรสุมใช่ไหมที่ลูกเรียนไปสองเรื่องใช่ไหมคะครับเพราะนั้นภาพนี้ลูกคิดว่าเกี่ยวกับอะไรครูนี่ทำไปไหนอะครูอันนี้ลมเขียนในสทะมเลุดโอเคเอาแบเปบ็นไม่ได้เป็ลนมกิทจะเลลักษณะเป็นการแบบเด็กๆบันทึกลขม้อทมูะลเลเล่นกับลคุมณคทระูเลแน่ๆเลยลมทะเลเด็กๆคิดว่าอันนี้เนี่ยลูกเรไีมยน่ไตป้องเสขีอยงนลหมงดในสมุดใช่ไหมครูใช่ค่ะสมุดด้านหน้าด้านหลังก็แล้วแต่เราตีลังกาตรงหัวเขียนก็เรื่องของเรานะคผรมิว่าผมจดไปแล้วนะอะไรนอะะไรน้องเตนิะร์นแบบเตินไม่ต้องไกด์ออกมาให้เพื่อนเลยฉันเก็บไปแล้วครูมันมีครูจ้าเคยให้จดครูจ้าครูครูจ้าจ้าอะไรนะคะนี่นะทิกเกอร์อาจจะยังคิดไม่ออกหรือหลายๆคนออกไหมน้องไม่ออกก็อันที่สานาริศรานัชพลพิรุณลักษณ์ได้ไหมลูกบันทิตาบันทิตาช่วงนี้คุณจ้าจะได้ยินเสียงบันทิตาไหมบันทิตาว่าไงครูได้ยินเสียงนะคะแสดงว่าไม่ได้แอบนอนเพิ่มคนรู้วนว่ายนะคะบันทิตาเห็นภาพแล้วเป็นไงบ้างนะคะชนิดนาดเห็นภาพแล้วน่าจะนั่งยิ้มไผ่ว่าไงลูกเห็นไหมไม่ตรอูน้นี้คิดได้ก่อนนิษฐาเลนานยารีธีรพุฒใครมีคำตอบก่อนนะตอนนี้เดี๋ยวครูมีตัวช่วยแต่ตอนนี้ครูจ้าอยากให้เด็กๆคิดก่อนคิดเองก่อนและจะถามก่อนว่ามีใครได้คำตอบนี้นะช่วยหนูตอบหน่อยนี่สองคนนี้เขาหาคำตอบกันเยอะแล้วนะเขายังหาคำตอบได้ยังไม่รู้คุณต้องวาดรูปแบบนี้ด้วยไหมครูไม่ต้องเพชรเขียนได้เลยเพชรคิดไมว่่ามีบอันรเินี้กยารคุณถเอาามฟิวเพคุชณรจะกาให้ฟเปิ็นวช่องที่หนึ่งช่องทคีุ่สองช่องที่สามเพคชรจะนั่งวาดรูปนี้เลยหรือลูคกุณกาคฟุณิวกาครัฟบิวครูมันคือเพชรอ๋อกาฟิวเหรอคะโทเพษชค่ระรลูู้กครูเห็นไหมหนูเนี้เยสียเคงคยล้าเลยยคล้ายกันมันไม่คล้ายนะคุณไม่คล้ายกันเลยครูเมื่อกี้คล้ายพอดีครูจ้ากำลังเปิดดูไต่ไต่ทำได้ไหมน้องบูมตะวันได้ทาคินลูกบ่าวลูกบ่าวทำได้ไหมคะครูแป๊บเดียวจะหมดคาบแล้วครูเดี๋ยวตารีบจังเธอรีบไปไหนอ่ะจะจหรมิดงนคะาคบุแล้ณวมัคนรูจะหมดคาบแล้วนี้ได้สาย7 นาทีนี่ครูนะคะได้7นาทีมีใครหาคำตอบได้บ้างมีใครได้คำตอบบ้างแล้วบางส่วนเอาอันที่หนึ่งมีใครได้คำตอบไหมเดี๋ยวครูจะขอเลื่อนเป็นตัวนี้ดีกว่าอันนี้มันขึ้นนี้เถอะจะไรไม่ต้องเรียนอุ้ยเดี๋ยวนี่อ่ะมันจะมีเฮ้ย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 ได้ยังไงเฮ้ยอากาศโอเคร้อนอากาศเย็นเฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วตรงนี้ตอนนี้ดีใจจังโอ้เลยไม่ต้องโอ้ภาพมันหายไปไหนนะคะ
มีใครได้คำตอบบ้างไปแล้วครูอ้าว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 ภาพมันหายอ่ะครูเมื่อกี้จะเลื่อนขึ้นให้เร็วเลยนะคะเด็กๆครับคุณมีตัวเลือกเปิดให้เด้อเปิดให้ทุกคนเปิดให้เออผมจำได้ไม่ได้คำตอบตอบได้ไหมถามก่อนไม่ได้ไหมอ่ะใครได้ผมถึงแวบๆครูผมจำได้ผมจำได้ครูอะไรอ่ะเมื่อกี้ใครคิดว่ามีอะไรบ้างอะไรอากาศร้อนอากาศเย็นอากาศร้อนทำให้เกลือกินยาไม่ใช่ทำให้เกลือเหนียวคู่เฮ้ยใครเปิดไรอย่าดิเกอร์ปิดไมค์ดิอ๋อใครที่ไมค์รบกวนเพื่อนอยู่ปิดไมค์ก่อนแป๊บนึงโอเคโอเคอยู่มีใครว่าตัวไหนอีกบ้างแล้วก็มีลมมีลมอ่ะมีลมมีอะไรความจริงซึนไม่รู้แต่ซึนเห็นนะว่าความจริงคือไม่รู้เลยอ่ะนะคะเดี๋ยวนะคะเขามีตัวเลือกให้นะคะมีตัวเลือกให้มีตัวเลือกให้ตัวเลือกของเด็กๆก็คืออ่านี้นะคะตัวเลือกที่หนึ่งอากาศเย็นเหนือพื้นน้ำจะเข้ามาแทนที่ตัวเลือกตัวที่สองอากาศร้อนลอยตัวขึ้นตัวเลือกตัวที่สามอากาศเย็นจมตัวลงอากาศจมตัวลงนี่อากาศเย็นนะคุณจะผิดพลาดนิดนึงโอ้ยผิดพลาดเฉลยเลยจมตัวลงอ่ะลองดูที่หน้าจะไปใส่ในช่องไหนเมื่อกี้เธอทำช่องที่หนึ่งสองสามไว้หรือยังทำแล้วลูกคิดว่าน่าจะไปอยู่ตัวไหนนี่มีตัวเลือกไอ้นั่นนะจำตัวเลือกสามตัวเลือกนี้ไว้ให้ดีนะโอเคไหมโอเคครับโอเคพอมีตัวเลือกให้แล้วบอกแล้วว่าครูก็ใจดีนะไม่ได้ให้เธอแบบบางคนแบบคิดไม่ออกจริงๆเมื่อกี้ครูใจดีมากๆเลยแต่บางคนพอเห็นตัวเลือกแล้วก็นึกเป็นไงลูกนึกได้เลยใช่ไหมคะนึกอ๋อเลยอ๋อนึกอ๋อเลยเมื่อกี้ครูใจดีมากนะคะเลขอ๋อเลยใช่ไหมดูปรับอีกตัวเลือกคราวนี้อุ๊ยนะคะเด็กๆคิดว่าตัวนี้ตัวแรกเลยอันนี้อุ๊ยอากาศร้อนอากาศร้อนลอยตัวสูงขึ้นอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองหรือเปล่านะคุณจะไม่แน่ใจอันที่สามมาดูผมคลิกตัวไหนก่อนตัวนี้น่าจะเป็นอะไรคะอากาศร้อนลอยตัวขึ้นแป๊บๆถ้าเราเห็นจากลูกศรตรงนี้แล้วนี้นะสูงขึ้นลูกศรตัวนี้เป็นไงคะลูกเขาก็บอกอยู่แล้วว่ามันร้อนขึ้นไปมันเป็นไงเอ่ยสีแดงมันร้อนขึ้นสีแดงมันเท่ากับอากาศร้อนเพราะนั้นตรงนี้ก็คืออากาศร้อนลอยตัวขึ้นใครถูกบ้างถูกถูกกันหมดทั้งห้องเราถูกอันนี้ถูกครูเพราะฉะนั้นเราสังเกตลูกศรตัวนี้เป็นไงคะอากาศเย็นจนตัวเย็นแล้วก็ลอยลงมานะคะตรงนี้ก็จะเป็นอากาศเย็นจมตัวลงเพราะฉะนั้นตัวสุดท้ายตัวนี้ก็คือเมื่อร้อนลอยสูงขึ้นเย็นจมตัวลงตรงนี้ก็จะเป็นไงคะพัดลมมาเป็นไงเข้ามาแทนที่อากาศเย็นเข้ามาแทนที่นะคะก็เขียนเลยใช่ไหมครูโอเคถูกไหมตรงนี้ถูกหมดถามข้อใครถูกหมดเอาตามความเป็นจริงถูกหมดครูอะไรนะเอ้าครูไม่ฟังเหรอผมเขียนเลยครูฟังแล้วเขียนเลยครูโอเคนะไม่ต้องแล้วอันถัดมานะที่จะมีให้ทำอีกนะคะโอเคไหมนะคะอันนี้เกี่ยวกับลมอะไรตกลงถ้าอากาศร้อนลอยตัวอากาศเย็นจมตัวลมทะเลอันนี้นะคะลมทะเลนะคะเกี่ยวกับลมประจำเวลาอยู่ใช่ไหมลูกอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นลมอันนี้คำตอบเมื่อกี้ที่ครูจะให้เด็กๆเลือกใช่ไหมคะตัวนี้คิดว่าเกี่ยวกับอะไรลมมรสุมฤดูร้อนไม่รู้ฤดูไหนไม่รู้นะตอบมันก็เขียนอยู่ไหมอ่ะไม่เขียนฤดูหนาวนี่มรสุมฤดูหนาวลมมรสุมแน่นอนแต่คำถามครูจ้าไม่ได้อยู่ตรงนั้นครูถามว่ามีครูไม่ได้บอกว่าให้ตอบว่าลมมรสุมฤดูไหนตามที่เด็กๆมาลมมรสุมจะมีลมมรสุมอะไรกับอะไรตะวันตกเฉียงใต้กับตะวันออกเฉียงเหนือตะวันตกเฉียงใต้กับตะวันออกเฉียงเหนืออันเนี้ย
มีไกด์มาให้เด็กๆนิดนึงแล้วเห็นไหมมีคนบางคนแอบเห็นลมมรสุมฤดูหนาวเพราะนั้นไกด์ตรงนี้เด็กๆต้องดูอ่ะตอบมาให้คุณครูว่าเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ตะวันตกเฉียงใต้หรือตะวันออกเฉียงเหนือนะคะเหมือนครูเคยให้จดเองเลยแล้วก็เด็กๆคิดว่าลมชนิดนี้มีผลกระทบต่ออะไรบ้างอ่ะให้ค้นหาได้หรือบางคนเคยบันทึกไว้แล้วครั้งก่อนที่เราไอ้นั้นไว้ให้เวลา60วินาทีพอครูเคยให้จดได้ไหมอ่ะยาวไปไหมไม่จดได้ไหมครูอ่ะให้ตอบให้คิดไว้ในใจไม่ได้ให้มันใช่ไม่ได้บังคับตัวนี้ลูกแปลว่าครั้งเมื่อกี้ไม่ต้องจดใช่ไหมครับได้ทบทวนความรู้อะไรมันแล้วแต่คุณว่าจะจดก็ได้ไม่จดก็ได้ไม่เอาครูไม่จดครูขี้คานขี้คานมากขี้คานจดแล้วคานจดแล้วครับไม่แล้วผมเอาไปเป็นความรู้เฉยๆครับสมองเพื่อนหาคำตอบมาเลยค่ะเดี๋ยวครูจะถามถึงผลกระทบนะคะสามสิบนาทีจะหมดเวลาแล้วอะไรนะลูกสามสิบนาทีจะหมดเวลาแล้วแป๊บเดียวบอกแล้ววิชานี้แป๊บเดียวไม่ต้องเรียนก็ได้ได้คำตอบแล้วยังได้คำตอบหรือยังลูกได้แล้วครับได้แล้วครับคนอื่นๆด้วยค่ะนะคะครูเช็คทุกคนนะยังไม่ได้ทีลมชนิดนี้คือเดี๋ยวขอใช้ตัวนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวได้พิมพ์เลยลมชนิดนี้คือลมอะไรเด็กๆคิดว่าลมอะไรคะลมมรสุมฤดูหนาวลมอะไรนะลมมรสุมฤดูหนาวใครยังฤดูร้อนอยู่อีกลูกฤดูหนาวน้ำนี่ฤดูหนาวฤดูหนาวบอกครูว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์การสังเกตก็เป็นไงแล้วผมไม่ได้บอกวิทยาศาสตร์เพราะนั้นฤดูหนาวจะต้องเป็นลมมรสุมไหนคะตะวันออกเฉียงเหนืออันนี้เป็นลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเดี๋ยวคุณจะค่อยเปลี่ยนสีให้ลมมรสุมไม่จดนะโกไม่จดนะตะวันออกเฉียงเหนือนะคะเพราะว่ามันจะต่างกันอยู่เมื่อกี้ถ้าครูจ้าไม่ใส่ถ้าไม่มีคำว่าฤดูหนาวให้เดี๋ยวนะพิมพ์ไปก่อนเดี๋ยวครูจ้าให้นะครูเคยจดหนาวครับครูเคยให้จดอันนี้ร้อนครับตะวันออกเฉียงเหนือถ้าไม่มีคำว่าลมฤดูหนาวมาให้เมื่อกี้เนี่ยคิดว่าตอบไม่ได้ครับครูคิดว่าตอบได้ใจหรอบางคนเขาอาจจะเป็นไงก็ได้ลูกได้ครับตอบได้เพราะว่าดูจากอะไรภาพประคุณสภาพอากาศดูจากสภาพทางลมทิศทางลมเพราะว่าการพัดผ่านตอนนั้นเนี่ยลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยการพัดผ่านเนี่ยลูกเหนือพื้นดินอากาศเหนือพื้นดินกับเหนือพื้นน้ำเนี่ยมันต่างกันอยู่ใช่ไหมคะคนละด้านกันอยู่ใช่ไหมใช่ไหมใช่ครับการหมุนของทิศทางลมก็ทิศทางเนี่ยก็คนละด้านกันอยู่นะคะนะคะอันนี้เนี่ยแต่ถ้าเป็นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยตรงนี้จะต้องเป็นลมมรสุมฤดูอะไรฤดูร้อนฤดูร้อนใช่ไหมคะจะต้องเป็นมรสุมฤดูจะต้องเป็นฤดูร้อนใช่ไหมแล้วตรงนี้ผลกระทบเด็กๆคิดว่าลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนืออ่ะโอเคใครไปค้นหามาได้บ้างเนี่ยถ้าเป็นฤดูหนาวเนี่ย
แม่ค้นหาเกิดอากาศหนาวฤดูหนาวอ้าหลักๆเลยเอ้าอากาศเป็นไงลูกทำให้อากาศเย็นอากาศหนาวแน่นอนใช่ไหมคะบอกกูแล้วฤดูหนาวอุ้ยอากาศเย็นป่ะอากาศหนาวแล้วเกิดเป็นอะไรเกิดขึ้นอากาศหนาวก็จะทำให้เกิดฤดูอะไรฤดูหนาวฤดูลูกเห็บมีอะไรอีกมีลูกเห็บไหมอ่ะกินมันคนไหมฮะแม่คะนิ้งฮะแม่คะนิ้งเกิดอะไรอีกไหมเกิดฤดูอากาศหนาวก็คือเกิดฤดูหนาวนะคะหรือเกิดฤดูหนาวถ้าทางฝั่งนู้นเป็นฤดูหนาวลูกคิดว่าภาคใต้เราจะเป็นฝั่งเป็นฤดูอะไรฤดูร้อนค่ะร้อนร้อนฤดูฝนฤดูฝนเปลี่ยนอยู่สองฤดูนี้ใช่ไหมเกินหายแหม่แล้วนะก็เปลี่ยนอยู่สองฤดูนี้ใช่ไหมภาคใต้เราใช่แต่มันจะหนาวกว่าหน่อยส่วนใหญ่ร้อนร้อนใต้ทิ้งบ้านก็จะหรือฤดูหนาวนะคะเด็กๆจำเดือนของการเกิดฤดูได้ไหมตุลาไม่ได้ฝนแปดแดดสี่ฝนแปดแดดสี่ของประเทศไทยเหรอลูกของภาคใต้นี่แหละของภาคใต้ฝนแปดแดดสี่หมายความว่าไงฝนแปดแดดสี่ฝนแปดเดือนฤดูฝนแปดเดือนฤดูฝนแปดเดือนสี่เดือนอะไรนะฤดูร้อนสี่เดือนฤดูร้อนสี่เดือนส่วนใหญ่ฤดูร้อนจะตรงกับเดือนไหนบ้างอ่ะลูกที่ร้อนจริงๆเลยที่เราร้อนเมษาเริ่มเมษามามีนาก็เริ่มร้อนนิดนึงแล้วใช่ไหมคะนะคะไปมีนานะลูกนะเมษาพฤษภามิถุนาพอกรกฎาเริ่มเป็นไงละเริ่มฝนตกแล้วมีฝนบ้างแล้วเนาะนะคะเด็กๆลองดูนะการเกิดฤดูหนาวเขาบอกว่าถ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยเป็นฤดูหนาวใช่ไหมลูกเกิดฤดูหนาวภาคใต้ของเราเนี่ยก็จะเริ่มฝนก็จะเริ่มตกเพราะว่าฝนก็จะเริ่มมามันยาวไปไงภาคนี้ก็จะเป็นฤดูหนาวเกิดขึ้นใช่ไหมคะเพราะนั้นเราก็เลยไปเที่ยวฤดูหนาวไม่ต้องท่วมอยู่ภาคใต้เราใช่ไหมนะคะเพราะเมื่อกี้มีคนสังเกตแล้วนะคะว่าถ้าเด็กๆจะตอบว่าลมเนี่ยเป็นลมชนิดไหนอะไรการสังเกตก็คือถ้ามันมีลูกศรการหมุนการหมุนของทิศทางลมหรือเขาเขียนไว้ให้ว่าความกดอากาศต่ำอยู่ตรงไหนความกดอากาศสูงอยู่ตรงไหนเราสามารถบอกได้ใช่ไหมลูกใช่ไหมคะใช่ไหมบอกได้หรือเปล่าบอกได้ใช่ไหมคะมันก็ขึ้นอยู่กับการสังเกตของเราด้วยนะคะเพราะลมมรสุมแต่ละตัวก็มีการเกิดที่แตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะโอเคนะคะนี่สำหรับตัวนี้โอเคนะคะอันนั้นที่ทบทวนไป2เรื่องคราวนี้งานก่อนฝากงานก่อนนะก่อนที่เราจะไปเฉลยข้อสอบกันนะเนี่ยครูจ้าพิมพ์ไปให้งานของเด็กๆคืออะไรงานของเด็กๆนะคะให้เด็กๆเนี่ยครูจ้าพิมพ์ไว้ด้านล่างนี้แล้วกันฝากงานอันนี้เด็กๆต้องทำใส่ใบงานนะลูกนะเข้าใจไหมลูกที่บ้านมีกระดาษเอที่บ้านมีกระดาษ A4 ไหมอ่ะมีครูมีทุกคนมีกระดาษ A4 ไหมลูกไปปึกเลยครูปึกเลยที่เป็นโลซาไม่สมุดได้ไหมอ๋อแล้วมีทุกคนไหมอ่ะมีทุกคนต้องซื้อเลยถ้าไม่มีก็ถ้าไม่มีก็ใส่ในสมุดของตัวเองแล้วกันเหมือนเด็กๆบอกแต่ว่าตัวชิ้นเนี้ยเด็กๆจะต้องเป็นไงออกแบบแล้วก็ตกแต่งให้เรียบร้อยซึ่งการออกแบบก็อยู่ที่กับเด็กๆเองนะคะชิ้นงานครูจ้าอันนี้คืออะไรให้เด็กๆไปสืบค้นข่าวนะคะข่าวการเกิดลมมรสุมนะคะงานนะคะงานใบชิ้นงานแล้วกันชิ้นงานนะคะอันนี้อะไรแนะนำเมื่อกี้ครูจ้าบอกว่าให้เด็กๆทำอะไรสืบค้นให้ทำไปนั่นนะครูสืบค้นทำไปหาเรื่องไอ้ลมมรสุมอะไรแบบนี้สืบค้นค้นข้อมูลข้อมูลจากลมมรสุมสืบค้นข่าวนะคะข่าวจริงๆนะลูกข่าวของลมมรสุมของลมแล้วแต่ใครจะเอาลมมรสุมอันไหนนะไม่ได้บังคับนะคะลมไม่ได้บังคับว่าต้องเป็นตะวันตกเฉียงใต้เฉียงเหนือของลมมรสุม1ข่าวนะลูกบันทึกไว้เลยโอ้ย1ข่าวนะคะ1ข่าวแล้วก็บันทึกข้อมูลให้เรียบร้อยแล้วลูกจะต้องบันทึกอะไรบ้างเดี๋ยวเอ็นนั้นให้บันทึกข้อมูลนะคะบันทึกข้อมูลดังนี้
อันนี้อันนี้ถ้าไม่ส่งลมมรสุมมาไม่จบป.หกเลยนะไม่จบป.หกเลยนะโอ้ยไม่จบป.หกเลยก็จริงอ่ะมันก็คะแนนสำคัญปะล่ะจบป.หกเลยนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหจบป.หกเกินไปครูเกินไปหัวข้อข่าวคือหัวข้อข่าวคือเธอเกี่ยวกับลมมรสุมที่ไหนอะไรยังไงโอเคใช่ไหมคะได้ไหมโน้ตบุ๊กได้ไหมครูได้ไหมคอมพิวเตอร์ได้ไหมครูได้ค่ะได้ได้ได้ข่าวนี้เกี่ยวกับลมดีกว่ามันดูง่ายกว่าเยอะไหนนะลูกถ้าทำในกระดาษในไหนให้กันในกระดาษ A4 มันเดี๋ยวมันปลิวอ๋อเด็กๆพิมพ์ในคอมเลยแล้วก็เสร็จพิมพ์ออกมาพิมพ์ออกมาไม่พิมพ์ก็ส่งให้ครูจ้าได้เลยถ่ายส่งเลยส่งไฟล์ก็ส่งไฟล์เข้ามาในไลน์ครูจ้าเลยใช่ไหมครับครับไม่เป็นอ่ะครูแล้วแถมตกแต่งให้เรียบร้อยสวยงามได้เลยใช่ไหมลูกนะครูจ้าไม่เป็นสอนเลยพี่เกอร์ข่าวแล้วก็ข่าวนี้เกี่ยวกับลมมรสุมอะไรบอกด้วยนะคะเกี่ยวกับลมมรสุมลมมรสุมว่าข่าวมันชนกันอ่ะคือเป็นข่าวเดียวกันทำไงอ่ะคุณหมายถึงข่าวเดียวกันกับใครผมว่าข่าวผมว่าข่าวแปลว่าหนูเป็นข่าวเดียวกันทำไงอ่ะคุณข่าวเดียวกันแบบไหนกาฟิลก็ได้ข่าวมาตรงกันเดียวกันแต่กูตรงกันนั้นกูชนกันอ่ะคุณเออเลยเขาเรียกว่าชนกับของเพื่อนหรือว่าชนกับของคนอื่นก็ของเพื่อนครูครับเอาข่าวในอดีตได้ไหมคนเราย่อมชนกันได้ลูกโอเคครูหัวแตกกันเลยครูหัวไม่แตกครูไม่เป็นไรค่ะแตกก็ไปโรงพยาบาลต่างด้วยนะแตกครูพัดครูจ้ารับผิดชอบเอ็นตาซินแจกเอ็นตาซินไม่แจกไม่แจกเหรอรัฐบาลไม่ช่วยเอ็นตาซินไม่แจกแต่คุณแม่พาไปรักษาครูครับเอาข่าวในความสำคัญของข่าวนะคะเอาแบบเอาข่าวในอดีตได้ไหมครับอย่างเช่นกาฟิลดูลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ประเทศอินเดียไม่ใช่นะคะที่ประเทศคือไม่จำเป็นต้องเป็นประเทศไทยเดี๋ยวนะคะตั้งใจฟังนิดนึงไม่ใช่ที่เป็นประเทศไทยอย่างเดียวบางคนอาจจะเอาของต่างประเทศใจความสำคัญของข่าวเนี่ยข่าวเนี่ยเกิดขึ้นลมมรสุมเนี่ยเกิดขึ้นที่ไหนอะไรยังไงสร้างความเสียหายอะไรยังไงเข้าใจไหมคะลูกเอาข่าวในอดีตได้ไหมครับได้ค่ะในอดีตก็ได้ลูกมีอะไรอีกเอาวิดีโอมาแบบคุณเอาวิดีโอมาแปะได้ไหมอ่ะผลกระทบก็นั่นแหละเธอดูข่าววิดีโอมาสิวันที่คุณครูเคยให้ดูวะผลกระทบที่เกิดผมจะไปหาลมมรสุมในที่ดวงอาทิตย์ผมเจอแน่ๆเลยนะคะผลกระทบที่เกิดมีอะไรบ้างอย่างเช่นทำให้ควายตายไป20ตัวอ้าวไม่ใช่ใช่ไหมทีเกอร์โอ้โหพาพังทำให้กัดทำไมต้องเรียกผมใช่ไหมทิกเกอร์ช่างไม่จริงนะครับอย่าเชื่ออะไรนะลูกริมตะลิงกัดตายยี่สิบตัวไม่ได้ครูเดี๋ยวก็เลยคลิปเดี๋ยวเลี้ยงชาวบ้านไม่มีแต่นะชาวบ้านไม่มีอะไรตีหน้าครูแต่เดียวที่มาของข่าวเหมือนเมื่อวานที่เด็กๆบอกว่าของครูจ้าบอกว่ามาจากไหนช่องไหน NBT ข่าวช่อง NBT ข่าวช่อง3ข่าวช่อง7ต่างประเทศก็แล้วแต่ของเด็กๆเด็กๆบอกไปเลยข่าวช่องบุงซูเพราะว่าอันนี้เนี่ยคงจะไม่มีใครอ่านหนังสือพิมพ์อยู่แล้วที่จะบอกว่าไทยรัฐอันนู้นอันนี้ใช่ไหมเพื่อนครูผมว่าเพื่อนเพื่อนครูผมว่าเพื่อนอ่านบ่อยไทยรัฐที่เราได้ยินข่าวเจอบ่อยหลายคนพลาดหัวข่าวหน้าหนึ่งวันนี้ไหมหลายๆคนคงจะเอามาจาก YouTube แน่นอนสรยุทธ์สรยุทธ์ใช่ไหมคะแล้วแต่เธอแหละข่าวจากเรื่องเล่าเช้านี้ช่องไหนก็บอกมาเลยโอเคนะข่าวจากคุณกระแสถ่ายไว้ก่อนคุณกระแสจำให้นะโอเคทำได้ไหมคะลูกได้ครูได้ได้นะคะโอเคค่ะอันนี้ครูจ้าก็เดี๋ยวส่งเข้าไปตอนเย็นมันก็จะอยู่ในไลน์ห้องของลูกที่เขาสรุปค่ะเนื้อหาอ่ะคราวนี้เตรียมพร้อมเราจะมาเฉลยกันนะพร้อมยังหน้าเท่าไหร่นะครูผมลืมหน้าเท่าไหร่ลูกน่าเปิดไม่น่าท้ายๆแล้วท้ายสุดเลยก็แบบฝึกหัดใครยังทำไม่เสร็จบ้างอ่ะคุณจ้าให้เวลา5นาทีในการเคลียร์ว่าเออเราตอบถูกหมดหรือเปล่าเช็คของตัวเองเช็คของตัวเองครับคุณเสร็จครับคุณโอ้มีคนที่ออกว่าหน้าไหนคือวันนี้มีคะแนนเลยคนที่ออกไปก่อนที่ครูจ้าจะเฉลยอันนี้นะเคลียร์เองนะไม่รับคุณมีคะแนนเลยเหรออะไรนะอันนี้มีคะแนนด้วยไหมครูมีเอาแล้วไม่มีคะแนนเหลืออันนี้เอาแล้วผมได้ถ้าผมได้น้อยคะแนนครูจ้าก็ใจร้ายเลยไม่ได้ผมได้น้อยทำไงอ่ะครู
ได้น้อยเกือบตั้ง35ข้ออย่างน้อยก็ต้องได้สักวันนี้15ข้อแล้วคิด7เองนะครูเออในกราฟิวข้างนี้เนี่ยอาจจะได้เต็มเลยรอบหลังอาจจะได้เต็มเลยก็ได้ไม่ครูได้น้อยกว่าเดิมรู้ได้ไงพร้อมไหมเอาเคลียร์ของตัวเองดูของตัวเองก่อนเลยค่ะของบางคนเผื่อที่ยังแบบที่ยังแบบขึ้นมาประมาณ1ยังเคลียร์ไม่พร้อมตรวจเองเลยนะนะคะมีใครใจสั่นตึกตึกบ้างไหมมีใครใจสั่นตึกตึกไหมจับขาแม่ใจสั่นเลยสัปดาห์หน้าเดี๋ยวครูจะให้เล่นเป็นพวกเกมพวกนู้นแล้วนะสัปดาห์หน้าจะเป็นทบทวนเป็นพวกเกมพวกอะไรพวกนู้นนะเย้เกมพวกนี้ขอเป็นบทวัวบทวัวครูจะทำได้กี่อันนะไม่รู้ทำได้อีกกี่ครั้งรอครูสนุกกว่าครูบทวัวอะไรก็ได้ที่ไม่มีโบนัสอ่ะไม่เป็นกลัวโบนัสได้ลบ200โบนัสทำไมเป็นแบบนั้นเฟิร์นก็ต้องจับตาดูให้ดีแล้วเขาสลับไปตั้งไว้ตรงไหนลูกอย่าเล่นเอเลี่ยนทุกรอบเดี๋ยวครูโบนัสนั้นให้มันให้มีมอนโกดอ่ะครูเราได้แบบบวกสักครูน่าเดียวอะไรครับ2 3,000 อ่ะโอเคพร้อมนะข้อ16ข้อ16ข้อ16ลุ้น16ลุ้นมากเลยนี่ของป .6 ล้วนล้วนเพราะเป็นของถูกถูกถูกเสียงสาวสาวไปไหนบ้างหมดนี่สาวสาวไม่สู้เสียงผู้ชายเลยเหรอโหผิดเลยเหรอโหเขาเป็นคนสงบครับกูสงบสาวสาวสงบนิ่งจังลูกมาน้อยเขาอาจจะช็อกกับคำตอบเขาก็ได้สาวสาวเขาล็อกกูตื่นเขาตอบผิดก็ได้กูเขาเลยช็อกอยู่เขาต้องการพวกเธอหรือเปล่าเขาอาจจะกรีแล้วปิดไมค์อยู่ก็ได้อาจจะกรีแล้วปิดไมค์เหรอนะถ้าเขาไม่พูดแบบแม่มาเนี่ยครูเลยเขาแบบเงียบโอเค16กาฟิวกีดและกีดและกาฟิวเพิ่มขึ้นแล้วเห็นไหมคะแนนเพิ่มขึ้นแล้วกาฟิวเป็นตุ๊ดก็ยังต่อไปแย้มโจทย์ก่อนแย้มโจทย์อุ้ยอ้าวเดี๋ยวมองไม่ทันอ่ะเมื่อกี้คุณนะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยงูตัวอีกแล้วการตกตะกอนดูให้ดีนะว่าทำไมถึงบ้านเป็นถึงเป็นการตกตะกอนและการกรองเพชรกูถูกกูถูกผมถูกกูก็ถูกนะคะกูถูกไม่ใช่การมีการคนได้พบตะกอนด้วยเพราะเขาใช้กระดาษกรองใช่ไหมคะเพราะนั้นเนี่ยมีกระดาษกรองใช้ด้วยนะคะเนี่ยพบว่าตะกอนก้นภาชนะเห็นไหมคะแล้วก็นำมาไปกรองผ่านกระดาษกรองก็แสดงว่าต้องเป็นการตกตะกอนและการกรองใช่ไหมลูกเฟิร์นถูกทุกข้อแน่เลยคู่16ตอบอะไรอ่ะกาฟิลมั่นใจมากพวกเราจะรอดูได้ไหมกาฟิลรอบนี้ตอบอะไรนะคะ18ข้อใดไม่ถูกต้องเธอตอบข้อไหนกันฮะก็18ตอบตอบไปงูงูนี่นี่6นี่ค่ะน้ำและน้ำตาลทรายครับมีกวดและผงเหล็กงงไหมข้อนี้กวดและผงเหล็กเนี่ยไอ้ข้อนี้เราไม่รู้อยู่แล้วนี่ค่ะนำมาแยกนะคะนำสารที่ผสมประกอบด้วยกรวดกับน้ำตาลทรายและผงเหล็กมาแยกด้วยวิธีการต่างๆที่แยกเนี่ยผงเหล็กกรวดน้ำตาลทรายผสมน้ำแล้วกรองลองพวกเธอที่เขาบอกว่าผสมน้ำแล้วกรองตรงเนี้ยผสมน้ำแล้วกรองใช่ไหมตรงเนี้ยกรองออกมาเขาได้ผงเหล็กตรงเนี้ยผสมน้ำแล้วกรอง A เนี่ยต้องเป็นอะไรก่อนน้ำกับน้ำตาลทรายใช่ไหมคะแล้วตรงนี้มันยังผสมกันอยู่ใช่ไหมลูกแล้วเขามาแยกอีกทีนึงนะคะต่อไปข้อ17แล้วข้อ18ตอบสารที่ตกตะกอนเป็นของแข็งใช่ไหมงูนี่แม่งูเลยคุณงูไมโครพลาสติกที่พบบนกระดาษกรองมีขนาดเล็กกว่ารูพุ่นของกระดาษกรองอันนี้เราต้องไปดีละเอียดนะคะไมโครพลาสติกเนี่ยลูกนะคะแต่ว่ามันจะมีขนาดเล็กได้ไงใช่ไหมไม่รู้ปรับไปข้อ19พิจารณาจำนวนหินที่สังเกตสีก้อนนะขอไข่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 ข
ครูลงผิดข้อแรกครูลงไปข้อแรกของผิดน่าจะข้อ16เคย Google ก็อย่างนี้เนาะใครนะใครเสิร์ช Google นะGoogle ใครใครนะใครเพจ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 เพ่งหลังครูก็มีแบบนั้นที่ครูจินันเสิร์ช Google เพราะเรื่องตอบจานหลอกมั่วข้อ20ข้อควายแน่ๆครูเชื่อ20ข้อควายทำไมถึงเป็นควายเรียบร้อยครูถึงกับนิ่งกับวิวถึงกับนิ่งกูมีอีกแล้วกับวิวนิ่งไปเลยโอ้ว่าบิวนิ่งไปเลยหินอัคคณีไม่เป็นผลึกเหรอลูกหินอัคคณีก็มีผลึกนะแต่ว่าหินอื่นไม่มีเนี่ยก็คือหินอัคคณีบางชนิดเขามีรูพุนไงพวกอะไรแล้วที่อยู่ในหินอัคคณีแล้วมีรูพุนหินอัคคณีหินคามิสหินคามิสอะไรพวกนี้ก็จะมีรูพุนใช่แล้วเรื่องหินยังไม่จบหินยะยาหินยะยานี่ครูต้ารู้สึกว่ายะยาหายไปหลายวันเลยนะลูกนะใช่ไหมก็แต่เข้ามาคุณนั่งเล่นกับแมวอยู่ประกาศจับคนสูญหายคุณยายานะคะกูแมวกินยาไปแล้วดูค่ะถ้าจำแนกหินทั้ง3ข้อตกเป็นกลุ่มตามกระบวนการเกิดนะตามกระบวนการเกิดซึ่งตอนที่เราเรียนกันมามันก็เป็นตามเราแบ่งหินตามกระบวนการเกิดใช่ไหมลูกใช่สามารถจำแนกหินได้ตามข้อใดข้อควายแน่ๆข้อควายควายใครไม่ใช่ควายควายข้อนี้ถ้าใครตอบไม่ถูกอีกนะเพราะว่าเขาบอกเลยว่าอันนี้3ชั้นเลย3ชั้นเลยข้อที่2เนี่ยครูเอาพอก้อนที่3เนี่ยมีเม็ดตะกอนพอก้อนที่3เนี่ยมีเม็ดตะกอนคิดดูให้ดีใช่ไหมคะข้ออื่นมันพลาดอยู่ไงจะไปเป็นเม็ดต้องเป็นตะกอนครูบอกว่าถ้าข้อไหนตอบผิดน่าเตรียม3ชั้นเลยผมรอมาหลายปีอะไม่เห็น3ชั้นสักทีนะคะต่อไป22นี่ขอไข่แน่ๆเลยมีแผนภาพมาให้แผนภาพนะคะอุ้ยขอไข่การเย็นตัวได้แข็งตัวอย่างรวดเร็วของลาวานี่นะคะก็รวดเร็วทันทีทันใดของลาวาเป็นอะไรนะคนแก้22เร็วเครียดคนแก้22เร็วเชื่อผมนั้นก็แก้ไปขอไข่ขอไข่แล้วก็ตกขอไข่ก็แปลสภาพจะกลายเป็นหินขอไข่ก็เป็นหินขอไข่นี่มีอะไรขอไข่ขอไข่เฮ้ยขอไข่ดูนะคะยันตัวและตกผลึกของเลข5การยันตัวและตกผลึกของลาวาคู่ผมถูก2ตัวเลยค่ะโอ้ย23ผมผิดแล้ว23ค่ะ23ไปด้วย23ไปด้วยวัตถุ C และ D เป็นหินที่มีลักษณะอย่างไรโมงพี่จงไปตอบกอไก่อ่ะ23อันนี้เขาถามกระบวนการ A และ B นะเด็กๆดูกระบวนการ A และ B นี่เกิดจากหินอัคคณีนะมาจากเนี่ยนะคะไอเนี้ยเพราะฉะนั้นเย็นตัวได้ตกผลึกของแมกมาการเย็นตัวได้ตกผลึกของลาวา24ขอไข่แน่ๆเลย23ตัวแล้วใช่ไหมยี่สิบขอไข่กระบวนการใดนะว่าจะจากหินที่เกิดขึ้นได้กับหินทุกประเภทจำได้ไหมกระบวนการใดขอไข่กระบวนการอะไรขอไข่ขอไข่กระบวนการได้ได้ทุกประเภทนี่การสะสมของตะกอนนี่เกิดกับทุกประเภทเลยเหรอลูกถูกไม่ตะกอนการสะสมของตะกอนนี่มันเกิดกับพวกหินตะกอนหรอกใช่ไหมแต่การแปลสภาพได้มาจากพวกหินไม่วันนั้นว่าจะจับของหินที่เราเติมกันจำได้ไหมส่งกลับคืนครูจ้ามาหมดแล้วใบงานโอ้ว้าวสมองด้วยครูข้อ25ข้างหน้าเป็นคอควายแน่นะคะ25คอควายเชื่อต่อไป25คอควายนี่มายิบวัตจักรของหินลูกศรมีนะทำกันมาเยอะแล้วนะครูจ้าคงไม่ผิดหวังนะลูกนะใช่โอ้ยผิดหวังแน่นอนดูขอควายแม่ครับขอควายใช่ถ้าเป็นหินที่เกี่ยวข้องกับอะไรหมดเลยลูกจะมาเป็นหินตะกอนใช่ไหมตรงเนี้ยมันก็ต้องเกิดจากการผูกพังและเป็นตะกอนก่อนถึงจะไปเป็นหินตะกอนใช่ไหมคะผูกพังเป็นตะกอนแล้วก็เกิดการทับถมใช่ไหมลูกสะสมของตะกอนเชื่อมต่อและกลายไปเป็นหินตะกอนนะคะไปตอบผิดบ้างไปตอบผิดไปเรียนใหม่เลย
กาฟิลยังผิดเลยนะเอาเนี่ยบอกควายแล้วตอบบอกควายต้องถูกเอาไปเอานี่จากแผนภาพวัตถุ A มีลักษณะใด A A ตรงนี้นะ A ตรงนี้นะโอเคข้อเดียวผิดแล้วผมไปตอบกอไก่ข้อนี้ข้อนี้มันผิดนะนะคะผมก็ยังผิดได้ไงวะได้ไงอะได้ไงวะพอข้อแบบนี้ผิดก็ยังเก็บนะผมไม่น่าผิดแน่แน่ผมข้อนี้ผมต้องถูกแน่แน่ไม่เกิดขึ้นบนผิวโลกไม่ได้เกิดขึ้นบนผิวโลกมันคืององูยังไงล่ะอ่ะแล้วการหลอมเหลวจะมาเกิดขึ้นบนผิวโลกหรือขึ้นหลอมเหลวนะลูกหลอมเหลวเกิดขึ้นที่ไหนใต้พื้นดินแล้วหลอมเหลวต้องใต้เมกมาลาวาใช่แต่เย็นตัวเนี่ยผิวโลกแน่นอนว่าต้องออกนอกใช่ไหมคะโอ้ผมนึกว่าเป็นเย็นตัวของที่อยู่ในใต้ผิวโลกอ่านจดอ่านโจทย์ผิดชีวิตเปลี่ยนนะชีวิตเปลี่ยนแล้วแอร์บอกแล้วอ่านโจทย์ผิดชีวิตเปลี่ยนอ่ะมีหลายข้อแล้วครูแต่ผมก็ถูกหลายข้อเหมือนกันแล้วได้คะแนนน้อยแน่เลยข้อแล้วต่อไปเหลือ5 28อ่ะ28 28 28 28มันเกิดปุ๊บต้องตอบ8เดี๋ยวรวมคะแนนรวมคะแนนเลยนะเดี๋ยวนะคนที่อยู่นะคะคนที่ไม่อยู่จะรวมไปทีละตอบงองูอ่ะโค้ชยังตอบงองูอ่ะ28 29ปรับเลยถูกหมด28 29ถูก29ถูกแต่29ผมผิด29ผิดกับฟิว29เราถูก29เราถูก29เราถูกแกล้งอีกนี่มันสิ่งที่แบบง่ายสุดแล้วแกล้งอีกครกนะครกครกนี่ลูกครกครกง่ายสุดเลยนะครกนะกูเข้าบ้านกูขีดผิดข้ออะไรตะวันงูเข้าบ้านฮะงูเข้าบ้านเหรอครับเข้าบ้านใครแอร์เข้าบ้านแอร์เหรอไม่ยินตะวันเราไม่เจองูเข้าบ้านคนใหญ่เลี้ยงเข้าบ้านแล้วตะเกียบงูด้วยใครอยู่บ้างแอร์ได้ยินงูว่าตะวันงูเข้าบ้านนี่แม่ตะวันเข้าบ้านเราด้วยนี่แม่ตะวันเข้าบ้านสามสิบสามสิบคอควายอะอะไรงูซากดึกดำบรรพ์ลูกซากดึกดำบรรพ์จำได้ไหมถ้าเป็นซากหรือดำบานต้องเป็นการสะสมเดี๋ยวคุณจะเฉลยเร็วๆเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องการให้เด็กๆบอกคะแนนคุณครูอย่าย้ายบอกเลยนะคะไม่ก็11ผมตอบขอไข่อ่ะก็ฟิตติ้งตอบขอควายถูกตัวบิดเยอะเลย3 2ไข่2ขอไข่แน่เลยนี่ไงขอไข่ที่ไข่หรือว่าอะไรตอบอะไรนะครับเพชรดูที่ว่าไข่หรือว่าอะไร31ตอบอะไรนะครับขอควายกาฟิลค่ะไม่ใช่ผมเฮ้ยสายสายสามไม่ใช่เพชรสายสามสามสิบสองสายสามขอควายแน่เลย33โอเคสูสูต่อไปสายสี่ขอควายอีกแล้วเชื่อผม34ทันไหมทันไหมเด็กๆทันกูทันสามสิบสี่ของไม้เงี้ยถูกอีกแล้วกู สามสิบสองอะไรนะท้ายเดี๋ยวย้อนไปให้ตรวจเลยไม่ต้องมาก่อนลูกง่ายค่ะกูใส่ผ้าง่ายสุดแล้วกูงองูได้แน่กูใส่ผ้างองูได้แน่สามสิบห้าง่ายสุดแล้วกูน่าถูกอีกแล้วพอดูตารางแล้วใช่ไหมได้ใช้แลกไปแก้ไปเมื่อกี้ทิกเกอร์คนที่ตรวจเสร็จแล้วรวมคะแนนเลยค่ะลูกคูณ32อะไรนะเต็มสายทานของงองูค่ะเทียครูถูกค่ะรวมคะแนนเลยเหรอครูรวมเลยรวมเลยครูได้3ล้านมีคนแอบบอกไปแล้วด้วยนะเนี่ยเยอะหลายคนแล้วไม่บอกคะแนนคุณครูเดี๋ยวครูจะทวงตามหลังน่าจะไม่ทำทีพวกนี้มีข้อไหนอีกใครที่ไม่ได้ตรวจก่อนหน้านั้นที่ไม่ได้เข้าครูทำดิจิอ่ะครูนะคะได้17เต็ม31อ่ะครูผมได้17เต็ม35คือเดี๋ยวไม่นะเดี๋ยวครู30ต่อไปแล้วครูดีไม่ทันครูกราฟอะไรนะลูก30ต่อไปแล้วก็ไปกี้ไม่ทันครับ30ตอบอะไรเด็กๆครู19ตอบอะไร19ครู30งองูเกือบพลาดนะครู30ครู19ตอบอะไร19 31อ่ะครูแป๊บนึงครูสามเอ็ดงงสามเอ็ดคอควาย19สามสองอะไรนะ32ครับ32แล้วนั้นคองูสามสิบสององูใช่ไหมครู
จ้าครูผมขอดูข้อ19หน่อยอันที่3เหรอครูอ่ะตะวัน19ตะวันนี้ไล่เรียงข้อเลย19กอไก่33ครับ33อะไรลูกที่เฉลยไว้ตาฟิวข้อไหนถูกไป24ไป3ก็ควายผมได้30 34อ่ะครูผมได้17อ่ะได้30เฮ้ยเพื่อนยังเก่งขึ้นไปแล้ว34ก็ควายพี่ตี35เสียงใครนี่ลูกเดี๋ยวตะวันคุณจะมาหน้างองูธนากรได้17เนาะเสียงผมจะหลอกนี้ไอ้ปึ้งเนี่ยครูเดี๋ยวผมนักคะแนนแป๊บครูจะชนะได้11ค่ะ05ครูมันจะผ่านครูผมได้เดี๋ยวลูกผมได้3ครูจ้าอันนิสาได้19ค่ะใครนะคะอันนิสาค่ะอันที่19ผมได้17เต็ม35ครับทีละคนเอ้ยตะวันได้17เหมือนกันเหรอใช่ครูเรียงทีละห้องป่าครูเรียงทีละห้องเลยมันมั่วใช่ค่ะครูเดี๋ยวค่ะคุณธนกิจได้17ครับฟังเสียงครูจ๊ะครูจ๊ะจะเรียกชื่อกัตธรรมาสยังอยู่ไหมคะอยู่ค่ะได้เท่าไหร่จ๊ะได้27ครู27สาวพัฒน์ไม่อยู่โอ้โหเข้าไปงานศพไม่ถ้าไม่อยู่เงียบชนิดนาด20ค่ะ20กัญชยากัญชยาค่ะดาราครูกัญชยาที่เสียงหายนี่กัญชยาหายนี่ว่าทำไมไม่ได้ยินเสียงอันนาวันนี้กัญชากัญชามาแต่ไม่ตอบพี่รุณรักธันวาลินไม่ได้เข้าทีสารันพรสรัญพรอยู่นี่เมื่อกี้ไปไหนแล้วนี่ส่งมาให้ครูทีหลังนะนิษฐา28ครูณภัสสรได้15ค่ะณภัสสรส่งมาแล้วด้วยเมื่อกี้ภคพลไม่เห็นพุทธิพงษ์15ครับภูวิทย์อยู่ไหมภูวิทย์ครูจะไม่เห็นทีเมื่อกี้พลวัฒน์ฮะครูอันนาลาป่วยนะจ้ะภูวิทย์ไม่อยู่พลวัฒน์ไม่อยู่สรวิทย์สรวิทย์จ้ะเดี๋ยวถามมาครูมาหลังทีหลังก็ได้ธีรพุทธ24ครับเท่าไหร่ลูก24ครับ24บันทิตา28ครู28ณนารี24ค่ะ24พัชรมนพัชรมนเห็นหน้าจออยู่ตอนนั้นนี้ไม่เห็นแล้วนะพัชรมนแสดงว่าคือรู้เลยพัชรมนนั้นอยู่ตรงไหนเห็นรูปไอ้นั้นนะเขมิกาไม่เห็นนะณัชพล28ครู28ณัฐนิสา24ค่ะ24นาริสรานาริสราสปายหายไปแล้วกันเขมิกาตอบคุณครูได้ไหมได้เท่าไหร่คะลูกเขมิกา3ครั้งพ้นไม่รอแล้วนะนาริสาพี่พัฒนาพรฟ้ามังกรค่ะ25ฟ้ามังกรลงในเช็ดแล้วครูลูกเห็นแล้วโอเค6ทับ1เรียบร้อยกวินธิดาไม่เห็นวันนี้กวินธิดาอยู่ไหมได้เลยไหมครูจ้าการปนัดอยู่ไม่เห็นเกิกฤทธิ์30ครู30ทันชนก21ค่ะศิลาวดี22ค่ะครูรวมกันทุกอันเลยไหมครูหรือว่าทุกอันว่าเอาเฉพาะอันนี้รวม35ข้อค่ะตะวันฉันตั้งแต่ข้อ1เลยไหมครูใช่ค่ะฉันว่าเป็นไงครูโอเคฉันทัศน์33ครับ33อันที่สาบอกแล้วเมื่อกี้ทัศเทพ24ครับโอเคยานิกา19ค่ะ19ค่ะ
นัทธิดาไม่เห็นมณภาคุณภพไม่เห็นทีนะคุณภพอยู่ไหมวันนี้บอกเลยไหมครูศิลาประพังกรออกเลยไหมครูประพังกรค่ะครูได้25ครับตะวัน25ตะวันประพังกรครูออกเลยไหมจานิญญาไม่เห็นค่ะชัดชัดชนันสิบเอ็ดครูสติ๊กเกอร์ครูสิบเอ็ดโอเคได้ยินแล้วลูกสุภาษารบูมเด็กๆดูที่บูมยังอยู่ไหมป .6 ทับ1ออกเลย6ทับ2ที่บอกครูจ๊ะนี่ไม่อยู่นะครับผมครับโอเคขอบคุณค่ะสุภาษารไม่อยู่ภาคินน้อยมากเลยอ่ะครูพงศธรอยู่อีกไหมไม่อยู่แล้วครูจ๊ะโตไปทีหลังอันนี้ปุนไม่อยู่นะอันนี้พวกที่น่าจะไม่ทำทีพวกนี้นะพัดนะพัดภายภายตรวจได้ยังคะเดียน่าส่งมาให้คุณครูภายได้เท่าไหร่ลูกอ๋อยังไม่เสร็จครับโอเคค่อยส่งมาให้คุณครูทีหลังนะคะครับนอกนั้นบอกหมดแล้วใครที่ยังไม่บอกคะแนนคุณครูส่งมาให้คุณครูทีหลังได้นะโอเคนะลูกนะจ้าเด็กๆบ๊ายบายบ๊ายบายประพังกรอยู่ไหนนี่แชมป์นี่เคมิกาบอกมาด้วยนะพังกร19